สวัสดีค่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะพามาชมนะคะตัวอย่างเป็นปากกาพลาสติกนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าเอาไว้ไปทำแจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแจกโปรโมชั่นนะคะงานอีเวนต์ต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะทำปากกาแล้วก็ใส่ชื่อลงไปได้นะคะก็เลือกสีเลือกพันโทนที่เราต้องการได้นะคะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูนะคะปากกามีอยู่2รุ่นนะคะสำหรับวันนี้ธีมของงานก็จะเป็นธีมสีออกโทนเงินนะคะให้ดูเรียบหรูแล้วเราก็เลือกที่จะใส่เป็นโลโก้ของงานไปนะคะเป็นตัวสีออกพันโทนสีส้มเดี๋ยวเราดูนะคะตัวนี้จะเป็นปากกาพลาสติกนะคะแต่ว่าทำสีเป็นออกกึ่งโลหะนะคะให้มันดูหรูหราแจกงานในงานนะคะราคาย่อมเยานะคะก็แต่ว่าให้มันออกมาดูภาพลักษณ์นะคะการทำปากกาพวกสลักชื่อแบบนี้นะคะอันนี้คือการสกรีนนะคะก็สามารถปริ้นสกรีนแล้วใส่สีได้พวกนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับไว้เป็นสินค้าที่แจกโปรโมทโปรโมชั่นอย่างนี้นะคะเวลาที่เราจะเปิดตัวสินค้าหรือว่ามีงานต้องการให้ลูกค้าเข้าบูธนะคะเป็นของพิเศษเล็กๆน้อยๆนะคะตอบแทนในการที่เราจะเสนอสินค้าต่างๆได้นะคะก็เป็นหนึ่งในสินค้าโปรโมชั่นนะคะที่นิยมกันนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงตัวนี้เป็นปากกาพลาสติกกึ่งโลหะนะคะอีกตัวหนึ่งนะก็สำหรับตัวงานตัวนี้นะคะลูกค้าเจ้าเดียวกันนะคะเลือกเป็น2บอดี้2รุ่นนะคะก็ตัวนี้จะเป็นออกตัวยางๆเอาไว้เวลาจับเนี่ยมันก็จะกันลื่นได้นะคะเป็นคอนโทนสีออกพันโทนสีเงินเหมือนกันนะคะตัวด้ามก็ใส่ชื่อลงไปประมาณนี้นะคะก็สำหรับปากกานะคะก็มีอยู่หลายรุ่นมากๆเลยนะคะเป็นเกือบ100รุ่นนะคะก็จะมีรุ่นใหม่ๆปัดเปลี่ยนกันเข้ามานะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นปากกาพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นปากกาโลหะปากกาแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ทำเป็นชื่อหน่วยงานนะคะก็สามารถคอนแทคได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ใต้ YouTubeคลิปนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคอนแทคเข้ามาที่ Facebook ปากกาแบรนด์เนมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ